สวัสดีค่ะช่วงนี้หลังจากที่ฝนตกนะคะก็จะมีพวกมดพวกปลวกค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบบ้านหรือตามแปลงผักแบบนี้นะคะยิ่งถ้าเป็นมดด้วยเนี่ยก็จะยิ่งแย่เลยค่ะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมักจะคาบพวกเพลี้ยต่างๆมาทำให้เกิดเพลี้ยแมลงระบาดได้เลยนะคะวันนี้เรามีวิธีกำจัดพวกมดปลวกต่างๆที่มาอยู่ตามบ้านหรือว่าอยู่ตามแปลงผักแบบนี้ให้อยู่หมัดเลยค่ะสูตรนี้แรงนะเดี๋ยวตามไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะน้ำเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ลิตรค่ะตัวช่วยแรกที่เราใช้นะคะก็คือผงซักฟอกนะคะแบบนี้ใส่ลงไปเลยผงซักฟอกเนี่ยก็คือเราต้องรอให้ละลายก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดๆเลยแบบนี้เนี่ยประสิทธิภาพจะน้อยต้องคนหรือว่าทิ้งไว้ให้ละลายก่อนส่วนผสมที่2ค่ะเกลือค่ะนี่ใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะส่วนผสมที่3นี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นผงขี้เถ้าถ่านนะคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยมีฤทธิ์ในการขับไล่พวกมดแมลงต่างๆอยู่แล้วนะใส่ลงไปเลย1ถ้วยแบบนี้นะคะเนี่ยใส่เสร็จแล้วก็เราจะคนค่ะคือผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยอ่ะก็จะได้น้ำแบบสีอย่างนี้นะคนให้น้ำแฟบที่เราใส่ลงไปเนี่ยละลายส่วนเกลือเนี่ยอาจจะใช้เป็นเกลือเม็ดหรือเกลือป่นก็ได้หมดเลยนะคะก็เราใช้เป็นเกลือเม็ดค่ะบ้านเราก็คือเกลือป่นไม่มีก็ใช้เป็นเกลือเม็ดก็พอได้แบบนี้ดับก็จะทิ้งไว้สักพักให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยละลายเข้ากันให้หมดก่อนค่ะเราก็จะนำมาราดรดตามบริเวณที่ดับปลูกต้นไม้ไว้นะคะเห็นไหมมีมดขึ้นนะคะตามรองต้นไม้แบบนี้วิธีการราดรดนะคะก็คือเราจะราดรดด้านล่างไม่ได้ให้โดนต้นไม้นะสูตรนี้แรงไปสำหรับต้นไม้หรือผักที่เราปลูกนะคะก็ราดรดแบบรอบๆแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ได้อยู่เช่นต้นมะม่วงหรือต้นที่แบบว่าต้นใหญ่ๆนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าพืชผักของเราแบบนี้แต่ถ้าเป็นพืชผักของเรานะคะแบบนี้ก็สูตรนี้แรงไปสำหรับพืชผักของเรานะคะราดรดตามดินตามนะคะแบบนี้แถวนี้นะคะชอบมีแบบว่าช่วงฝนตกอ่ะมดเยอะมากๆเลยค่ะเราก็จะนำมาราดเลยนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามีมดนะคะมาเดินกันเต็มเลยสำหรับแถวนี้นะคะนี่เห็นมดไหมแล้วมันก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยคือมากัดกินต้นไม้นำเพลี้ยมาสู่ต้นไม้ของเราด้วยนะคะสำหรับมดพวกนี้นะคะเราก็จะทำราดไปให้หมดเลยแบบนั้นนะแบบนี้นะคะก็เป็นรอบๆบ้านนะคะก็จะเห็นว่ามีมดเนี่ยเดินกันเพียบเลยค่ะก็ราดรดไปเลยนะคะก็บริเวณบ้านนะคะหลังบ้านเนี่ยค่ะหลังบ้านนะคะถ้าทำเยอะๆเนี่ยก็นำไปราดรถได้เลยราดรถได้รอบๆบ้านเลยนะคะยิ่งถ้าเราเจอขุยมดหรือรังมดนะคะเราก็ราดรถไปเลยค่ะสูตรนี้เนี่ยทำให้มดเนี่ยย้ายรังหนีไปเลยนะคะเรียบร้อยหมดแล้วค่ะและนี่ก็เป็นอีกคลิปดีๆนะคะที่เรานำมาแชร์ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูได้ค่ะจะได้ไม่มีพวกมดปลวกนะคะมารังควานก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ